ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคนคะก่อนที่จะไปเรื่องของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะมิวเตรียมชุดมาไว้แล้วนี่ก็บอกว่าชุดสีส้มค่ะมันจะกันรังสีได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มิวอยากจะได้ก่อนคือเนเธอร์ไรท์เนเธอร์ไรท์ค่ะมิวเห็นสูตรคราฟมาแล้วเนเธอร์ไรท์นั้นเขาคราฟด้วยวิธีนี้ค่ะซูพีเรียมเอสเซนต์เป็นเนเธอร์ไรท์โอ้เอสเซนต์หรอได้แน่นอนว่าเอสเซนต์ไม่มีมีอยู่นะจำได้ค่ะว่ามีเอสเซนต์สีเขียวอยู่นี่เรามีสีเขียวใช่ไหมเราต้องเอาสีเขียวค่ะคราฟรวมกันไปเรื่อยๆๆๆให้กลายเป็นสีแดงใช่นั่นคือสิ่งที่ต้องทำค่ะต้องทำที่ปั๊มไมเดียม 2,000 ล้านเพิ่มเพราะว่ามิวใช้เต็มไปหมดแล้วทำเพิ่มมาอีก2แถวเลยค่ะตรงนี้เลยอีกแต่นอสโตเรจใส่ไปตัวจับค่ะโอเคทีนี้เราจะปั๊มอยู่2อย่างค่ะอินฟอริอมเอสเซนต์นี่ไงแถวนี้ว่างแล้วก็แถวด้านบนค่ะฉาดนั่นเองก็ชาร์ดกับเอสเซนต์แล้วก็ไดมอนด์ใช่ไหมคะหลักๆแล้วเนี่ยคราฟเหมือนเดิมๆแน่นอนเราต้องทำไดมอนด์สีเขียวไม่ได้ทำอย่างนี้ค่ะนี่โอ้โหต้องเป็นแบบนี้ก่อนด้วยได้เลยจ้าคราฟมาค่ะแล้วก็ทำไดมอนด์สีเขียวค่ะแล้วจากนั้นเราก็คราฟต่อค่ะเป็นคริสตัลใช่ถ้าเราได้คริสตัลมาแล้วใช่ไหมเราก็จะทำอย่างนี้ปุ๊บให้เป็นสีเขียวเกมถูกต้องค่ะปรากฏคริสตัลพังแล้วค่ะคริสตัลระดับต่ำจะพังง่ายมากอะแบบง่ายๆเลยอัปเกรดก่อนเป็นคริสตัลระดับ2นี่ด้วยสีเขียวได้มาแล้วค่ะยอดเยี่ยมแล้วทีนี้ก็คราฟต่อเรื่อยๆค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคริสตัลระดับ2เป็นสีเขียวคราฟรวมกับสีเขียวเป็นสีส้มค่ะนี่แหละก็คราฟรวมไปเรื่อยๆค่ะอัปเกรดต่อจึ๊บนี่จากสีฟ้าคราฟรวมกับแบบนี้สีฟ้านั่นไงคะได้มาแล้วสีแดงนี่แหละการหาสีแดงยังไงล่ะเมื่อมีสีแดงมือสามารถทำอะไรได้บ้างโอ้โหฐานสีแดงค่ะแต่หลักๆแล้วที่มิวจะหานี่ไงล่ะเบเทอร์ไรEMC ของเขาคือ63นั่นนี่ทำไมมันแค่63ล่ะเนเทอร์ไรเลยนะเอ๊ะเขาใส่มันผิดหรือเปล่าไดมอนด์ต้อง 8,000 อันนี้63ค่ะนั่นนี่หรือว่า EMC ผิดนะฟอร์มแรยังไงเนเธอไรก็ต้องแรกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเนเธอไร EMC 63ค่ะหรือแบบเพราะมันปั๊มง่ายเหรออะไรอย่างนี้ก็เลยให้แค่นั้นอาจจะเป็นไปได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเธอไร 2,000 ล้านชิ้นค่ะนี่ไม่เจ้าไปคราฟเป็นตรงนี้นั่นเอง Infinity Range Booster เขาคืออะไรคะระบบไวเลสนั่นเองนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้ชาร์จพลังงานกันหน่อยดีกว่าค่ะวานที่ชาร์จไปตรงนี้เขาบอกว่าใช้สำหรับการชาร์จไอเทมแบบหลากหลายแค่เราใส่ไปก็ชาร์จเต็มแล้วค่ะไวเลสครับตัวนี้กริดค่ะแล้วก็วางตรงนี้เลยแล้วกัน Infinity Rain Booster โอ้โหเดี๋ยวมันโดบพลังงานขนาดไหนอ่ะ 4,000 ค่ะต่อทิกคลิกตรงไหนจิ๊บคลิกไหมจิ๊บคลิกไปปุ๊บนี่เปิดได้แล้วโอเคทีนี้เราก็จะมีไวเลสระยะไกลแล้วค่ะอยู่ที่นี่ก็เปิดได้นั่นแหละคือสิ่งที่มิวอยากจะได้ก่อนนั่นเองชามใส่เข้าไปค่ะพลังงาน 500,000 แบตเตอรี่พกแล้วในตัวจากนั้น F3G F3G ค่ะ F3G โอเคระยะวัดระยะกันมาเลยค่ะเขาบอกว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นเมื่อมันรั่วไหลค่ะมันจะกินระยะพื้นที่5ชั้น5ชั้นค่ะดังนั้นมิวก็จะต่อออกไปให้ไกลกว่า5ชั้นตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2ชั้นละยาวมากค่ะชั้นที่3นี้4อันนี้ชั้นที่5ค่ะจะทำอะไรเอ่ยเมื่อเราทำเตาปฏิกรณ์รั่วจะมีรังสีออกมาค่ะมิวก็เลยไม่อยากจะให้รังสีไปถึงบ้านเรานั่นเองก็เลยขอตั้งไกลๆแล้วกันเพราะว่าไม่เคยสร้างเตาปฏิกรณ์ในม็อดนี้มาก่อนค่ะก็เลยกลัวว่ามันอาจจะระเบิดถ้ามันระเบิดก็ขอให้ไกลจากบ้านนะไหนๆก็ตามตรงนี้ค่ะวางกันมอนเตอร์เกิดไปแล้วก็ตามระหว่างทางกระจายท็อตใหญ่ไปหน่อยนิดนึงโอเค
แค่นี้ค่ะมอนเตอร์ก็ไม่เกิดระหว่างทางแล้วเอาล่ะทุกคนคะมิวเตรียมโครงมาแล้วเพื่อสร้างต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยในรีแอคเตอร์ของเมคานิซึมค่ะมิวก็ไม่ชัวร์วิธีเหมือนกันแต่เขาบอกว่า5คูณ5จ้า1 2 3 4 5 2 3 4 5 5คูณ5วางไปอย่างเงี้ยวางไปปึ๊บ2 3 4 5 2 3 4 5ค่ะเราก็วางตามที่เขาให้วางค่ะ2 3 4 5หน้าตาเป็นอย่างนี้ตรงกลางเขาบอกว่าจะต้องเป็น assembly 2 1 2และตัว control 1ค่ะเขาบอกว่ามันจะต้องมีตัวหล่อเย็นใช่ไหมหล่อเย็นเข้าแล้วก็ตัวหล่อเย็นออกไม่สิเราต้องบอกว่าหล่อเย็นเข้าความร้อนออกแล้วก็เชื้อเพลิงเข้าค่ะแล้วก็กากรังสีออกประมาณนั้น4ตัวค่ะเขาบอกว่าต้องมี4เขาแนะนำว่าคนละด้านเลยน่าจะดีเอ้ยน่าคนละด้านเลยก็น่าจะดีค่ะอันนี้แล้วกันแล้วก็ปิดกระจกค่ะปัญหาคือเขาทำงานยังไงมิวยังไม่เห็นตัวคอนโทรลของเขาก็เลยไม่ชัวร์ดังนั้นเราจะปิดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันปึ๊บปึ๊บจุ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 ๊บเฮ้ยโอ้ทำงานแล้วใช่แต่เขาบอกว่าต้องมีน้ำนะก่อนที่จะ activate ค่ะต้องมีน้ำเข้ามาหล่อในนี้ก่อนจึ๊บสูบน้ำเข้าเลยจ้านี่น้ำกำลังมาค่ะเฮ้ยน้ำเต็มกระจกเลยนะเนี่ยงดน้ำกำลังค่อยๆไปเรื่อยๆน้ำในนี้ผลิตทันค่ะที่ช้าน่าจะเป็นตัวดูดเข้านี่ไงล่ะเราก็แค่เร่งค่ะซ้ายขวานั่นไงไวขึ้นกว่าเดิมแล้วน้ำเต็มเครื่องโอเคสวยงามสวยงามน้ำโอ้เป็นหมื่นถังนะคะเนี่ยที่เข้ามาในเนี้ยแต่ตอนนี้มิวยังเดินเครื่องไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าเรายังไม่มีเชื้อเพลิงให้กับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะตัวนี้เลยค่ะฟิสโซฟิวค่ะคือเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องมียูเรเนียมค่ะเฮกซาฟลูออไรด์อะล่ะย้อนกลับค่ะย้อนกระบวนการอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่ต้องเครื่องนี้เคมีคอลอินฟิวเซอร์ค่ะสิ่งที่ต้องผสมกันคือไฮโดรฟูริกแอซิดค่ะกับยูเรเนียมออกไซด์โอ้โหยูเรเนียมเดี๋ยวเยลโล่เค้กยูเรเนียมนี่หายังไงล่ะคะนี่ค่ะคือแบบเราต้องย้อนกระบวนการไปเรื่อยๆค่ะโอ้เอายูเรเนียมมาบดโอเคอย่างน้อยก็เห็นกระบวนการคร่าวๆค่ะแล้วก็อันนี้เลยไฮโดรฟูริกแอซิดปัญหาไม่ใช่อะไรนะคะปัญหาอยู่ที่นี่ๆๆๆเนี่ยปัวอะไรอ่ะหายังไงเอาล่ะปัญหาระดับชาติค่ะทุกคนคะตอนนี้มิวมีปัญหาค่ะในการหาปัวอะไรอุตส่าห์ทำเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาแล้วค่ะตั้งใจจะแอคทีเวตนะปัญหาคือขาดเชื้อเพลิงค่ะเชื้อเพลิงเจ้าหมอนี่นั้นต้องใช้ฟลูออไรด์ซึ่งหมิวไม่มีฟลูออไรด์และหมิวไม่แน่ใจค่ะว่าฟลูออไรด์มันอยู่ดาวดวงอื่นหรือเปล่าแต่มีวิธีในการหาอยู่ค่ะเราต้องไปขุดเจาะทรัพยากรจากใต้โลกเขาบอกว่าฟลูออไรด์อ่ะขุดเจาะได้นะแต่จะอยู่ในวัยที่15ถึง30ค่ะลงอันนี้53มันจะไม่รอกไหมเนี่ยโอ้ยดิงกะดิงจ้ะดิง40ค่ะ32ค่ะ25ค่ะวางบล็อกค่ะ เขาอยู่บอกว่าอยู่วะในวัยนี้ค่ะเราก็ต้องมาสร้างแพลตฟอร์มกับฐานตรงวัยนี้นั่นแหละเอาละค่ะลงมาลึกมากๆคือแพลตฟอร์มเลยค่ะเราจะต้องฟาร์มของกันที่ตรงนี้ค่ะมิวถอดชุดออกก่อนได้เลยเพราะว่าอีกไกลกว่าจะทำเชื้อเพลิงนั้นได้ค่ะเอามาเลยชุดสีแดงของเราค่ะเปลี่ยนก่อนโอ้สว่างหากทุกคนเพิ่งดู EMC to the sky ผ่านมาค่ะ EMC Space 8มันก็เหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยค่ะเราต้องไปอีกแล้ว
กับเลือดมอนเตอร์ค่ะแล้วก็กาวสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกค่ะคือการหากาวนั่นเองโอเคเครื่องหากาว 3-4 เครื่องก็พอแล้วค่ะตรงนี้ตั้งไปปรื๊ดแบบนี้ค่ะนั่นแหละสิ่งที่เราจะได้คือกาวลาเท็กซ์ใช่ค่ะแต่ถ้าไม่มีพลังงานเขาจะทำงานช้ามากๆเลยถ้าอยากได้พลังงานนั้นมิวขอเสนอวิธีง่ายๆเลยค่ะ Material Generator พลังงานตรงนี้แหละจ้าที่เราใช้บ่อยมากแล้วมันง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เราปั๊มเนเธอร์สตาร์ออกมาก็จะได้พลังงานละโอเคนี่หนูวางเนเธอร์สตาร์ตรงนี้ค่ะเฮ้ใส่ไปจ้า MK8 เนเธอร์สตาร์แล้วก็สั่งดูดออกมาค่ะแค่นั้นจึ๊บๆๆๆๆๆๆสั่งส่งออกส่งออกส่งออกค่ะนี่ไงดูดพลังงานออกมาค่ะพลังงานจากเนเธอร์สตาร์นั้นแบบเหลือเฟือตรงนี้ก็จะเป็นเนเธอร์สตาร์2ล้านชิ้นค่ะเอาล่ะตัวเองเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามีพลังงานแล้วนะนี่เราได้ลาเทคมาแล้วแต่ช้ามากเลยช้าแล้วยังไงล่ะในเมื่อเรามีสิ่งนี้ค่ะ เร่งเวลาไปเลยจ้าปรับไปแค่2ตัวค่ะเท่านั้นวูดวูดปั่นปั่นปั่นเอาล่ะจะเต็ม1ถังแล้วค่ะเรียบร้อยเต็มค่ะไวมากตักซีตักมามี EMC ไหมไม่มีกาวไม่มี EMC ด้วยอะไรก็ตามมิวจะคราฟสิ่งนี้มาค่ะโอเคเขาไม่มี EMC เนาะเราต่อท่อมาเลยค่ะแล้วมิวก็จะวางตัวนี้ LaTeX Processing Unit ต้องการอะไรอีกเขาบอกว่าอ๋อเราต้องการพลังงานจ้ะได้เลยตัวเองตัดสายก่อนแล้วทีนี้ปรับส่งออกค่ะใช่พลังงานก็มาให้เจ้าแล้วใช่ไหมขาดน้ำเปล่าด้วยวางลงไปค่ะต่อสายออกมาตรงนี้คือน้ำเปล่าจ้าใส่ตัวอัปเกรดด้วยเลยแล้วกันเอาล่ะน้ำเปล่ามาแล้วพลังงานมาแล้วทำงานไหมทำงานค่ะนี่เลยวูดจากกาวนั้นได้เป็นสิ่งนี้ค่ะรับเบอร์นั่นเองยางอันน้อยๆค่ะคราฟมาให้เป็นยางใหญ่ใช่14ค่ะแล้วเราก็จะต้องเอาไปเผาหมิวก็จะได้พลาสติกไหนก็ตามเนาะตั้งเตาเผาตรงนี้ไปเลยแล้วกันค่ะต่อท่อออกมาวางสิ่งนี้มาใช่แล้วก็วางไปเติมเชื้อเพลิงไปเผาไอเดมค่ะพลาสติกได้มาแล้วจ้าง่ายเนาะดูง่ายจังเลยใช่ค่ะต่อสายออกมาอะจึ๊บเผาเลยจ้าไหนเอ่ยพลาสติกเอ๊ะทำไมเขาไม่ส่งออกโอเคนี่ค่ะตั้งค่าเรียบร้อยพอได้เป็นยางน้อยใช่ไหมส่งขึ้นข้างบนค่ะเครื่องคราฟเตอร์ตั้งสูตรคราฟก่อนสูตรคราฟตัวแรกเลยแบบนี้จึ๊บใช่ตกลงจ้าเอาล่ะตัวเองเขาก็จะคราฟค่ะแล้วเขาก็จะส่งมาที่เตานี้ใช่นี้ไดร์รับเบอร์ใช่ไหมก็ต้องมีเชื้อเพลิงใส่เข้าไปค่ะแล้วเขาก็จะเผาข้างล่างสุดนี้มิวก็จะได้เป็นพลาสติกมานั่นเองยอดเยี่ยมเฮ้ยแต่แน่นอนค่ะในการเผาเราจะไม่ใช้สิ่งนี้มันมีเชื้อเพลิงแบบอินฟินิตี้อยู่นะคะจำได้นี่ค่ะอันนี้เลยเอา EMC มาเปลี่ยนเป็นพลังงานเท่ากับเชื้อเพลิงอินฟินิตี้ค่ะใส่เข้าไปเรียบร้อยโอ้ไม้ของเราหมดแล้วค่ะเราต้องเอาไม้มาวางสกัดเป็นน้ำยางต่ออ้าวมิวดันเอา EMC แท็บเล็ตตัวเองไปครับเป็นแผ่นเชื้อเพลิงค่ะหมดเลยไว้มาเอาก่อนแท็บเล็ตหายอยู่ดีๆเองแท็บเล็ตไหนไปไหนช่วยเปิดไปคราฟไปซะแล้วเอาล่ะเรามีเครื่องสกัดน้ำยาง4เครื่องใช่ไหมคะอยู่ก็ต้องมีเครื่องนี้4เครื่องด้วยกันค่ะเครื่องวางต้องวางยังไงเอ่ยโอเควางแบบนี้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ4เครื่องนี้สิ่งที่อยู่จะต้องปั๊มออกมาคือไม้ค่ะเอาล่ะวางตรงนี้เลยแล้วก็นี่ปั๊มไม้2พันล้านชิ้นอีกแล้วทุกอย่างมี2พันล้านเสมอค่ะแล้วก็วางไปมิวก็ให้ส่งออกไม้ไปเลยจ้าแล้วก็ตัดสายตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเครื่องเจ้าทำงานไหมเขาบอกว่าไม่ทำงานนะเขาไม่มีพลังงานได้จ้ะถ้าเจ้าไม่มีพลังงานเราก็จะเดินพลังงานให้ปุ๊บ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 เรียบร้อยคราวนี้ก็มีไม้อินฟินิตี้คอยเติมแล้วค่ะสกัดน้ำยางได้เต็มที่เลยตัวเองแต่ว่าไม้นี้น้ำยางน้อยไม่มีปัญหาค่ะไม่ต้องอักสงอักสีก็ใช้งานได้สกัดน้อยแต่สกัดเร็วนะเขาว่างั้นค่ะอันไหนดูซิ21 22แผ่นค่ะ
23แผ่น24แผ่นคือแบบแค่ขึ้นเรื่อยๆก็พอแล้วค่ะตอนนี้ได้แผ่นพลาสติกมันแล้วค่ะ35 37แผ่นยอดมากเลยอันที่จริงเรามีแผ่นเดียวก็พอนะเรามี EMC อ่ะไม่ต้องทำให้เยอะทำมาแผ่นเดียวก็พอแล้วเสร็จจากกาวตรงโน้นค่ะแวะมาตรงนี้เลยเอาล่ะเลือดมอนเตอร์ค่ะเก็บเลือดมอนเตอร์อีกแล้วเหรอโอ้อีกแล้วค่ะใช่อย่าถามว่าอีกแล้วเลยอ่ะอีกแล้วใช่เราต้องทำอีกแล้วค่ะตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมคะแน่นอนวางลงไปค่ะแล้วก็โชว์แอเรียจากนั้นใส่ระยะใส่ระยะใส่ความสูงค่ะนี่แหละโอ้โหระยะไกลเกินไประยะเท่าไหร่5ก็ไกลอยู่ค่ะ2โอเคระยะ2สูตรเส้นทางพอดีตรงนู้นพัดลมเครื่องที่1อีกเครื่องที่1คือตรงนี้อะจึ๊บวางไปเลยแล้วก็โชว์แอเรียเช่นเดียวกันแน่นอนดิสแทนซ์น่าจะแค่2ค่ะแล้วก็ความสูงสักนิดนึงความกว้างไม่ต้องความสูงสูงกว่านี้ค่ะโอเคเท่ากันผักมาตรงนู้นปึ๊บถึงนี่จากซ้ายมาขวาฟึบเสร็จค่ะแล้วมิวก็ต้องวางเครื่องจักรในการกินมอนเตอร์ลงไปค่ะนี่แหละเขาจะกินมอนเตอร์ตรงนี้แล้วมิวก็จะได้2อย่างใช่ไหมเอาล่ะหนึ่งในนั้นก็คือเลื่อนมอนเตอร์ที่เราต้องการค่ะปรับกระทะก่อสร้างนิดนึงจื๊บจื๊บจื๊บต้องสูงกว่าแอเรียที่มิววางไว้ค่ะหนึ่งแถวต่อบอกออกมานิดนึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโครงสร้างอย่างต่อมาเร่งกันมาของมอนเตอร์ค่ะเราจะต้องมีไข่เน่าเราต้องมี XP ค่ะมิวกำลังเรียน XP ตัวเองออกเข้ามาในถัง XP เรามีอยู่50เลเวลค่ะยืนเข้าไปยืนเรียน XP ค่ะเราต้องการแมงมุมค่ะแล้วมิวหาแมงมุมไม่ได้ส่วนข้างล่างตรงนู้นค่ะก็มีแต่ค้างคาวเกิดเราก็เลยงงเลยว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ค้างคาวเกิดล่ะนะตอนนี้ก็เลยกำลังมานั่งหาค่ะทำพื้นที่กว้างๆเพื่อให้แบบแมงมุมเกิดแล้วแมงมุมเราล่ะยังค่ะยังไม่มีแมงมุมแต่เต็มไปด้วยซอมบี้เลยคิปเปอร์คิปเปอร์เอ้ยตีจ้าแล้วก็จะพวกตัวนั้นค่ะสวัสดีนี่เพาะแล้วจะตีเราไม่เข้าหรอกจ้าเราใส่ชุดเกราะสีแดงอยู่บ้านน่ะนี่เพาะค่ะแล้วก็แมงมุมละจ้ะยังค่ะยังไม่มีมิวต้องการแค่หนึ่งสไปเดอร์อายค่ะโอ้โหเพียบกิปเปอร์ใส่กระเป๋าด้วยอ่ะเดี๋ยวนะชาร์จพลังงานก่อนค่ะจะเพิ่มดาเมจนิดนึงจะได้เคาะทีเดียวตายทุกตัวเราไม่สนใจนี่เราจะมาเอาตัวนี้ค่ะแมงมุมนั่นเองเฮ้ยอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันขอเคาะก่อนดรอปไหมคะยังไม่ดรอปโอ้โหมอนเตอร์เกิดเยอะมากค่ะสวัสดีดรอปไหมไม่ดรอปเอาแบงค์โฮมมาใช้ก่อนค่ะไปตีกันที่อื่นตัวเองฮิปเปอร์เยอะเลยเคลียออกเคลียออกให้หมดค่ะสวัสดีแมงมุมเอ้ยดรอปแล้ว1สไปเดอร์อายแค่นี้เลยค่ะที่หนูต้องการอุ้ยเผาทิ้งไปเลยโอ้ได้มาแล้วค่ะที่เหลือเรียนรู้ให้หมดแล้วหนูก็จะปักเมกาท็อตกันมอนเตอร์เกิดค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจึ๊บโอเคถอดพลังงานดิ่งลงมาข้างล่างค่ะอ่ะปักเมกาท็อตด้วยตรงนี้แล้วก็ไข่ตอกไปเลยจึ๊บๆๆๆไม่มีลูกไก่ลูกไก่มา2ตัวสวัสดีเราเผลอไปตีโดนเขาค่ะเขาก็เลยวิ่งหนีเราตอนนี้มิวกำลังจะทำปุ๋ยเร่งการเกิดมอนเตอร์ดินที่ต้องสาบต้องเอาให้น้อนโตก่อนน่าจะใกล้โตแล้วนะเอ้ยโตแล้วจ้าแล้วก็คราฟมาเลยค่ะปุ๋ยมี EMC ไหมไม่มีเอาล่ะแง้มเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวจะทำดินต้องสาบแล้วค่ะตัวนี้ขุดออกก่อนเรสโตนเพราะว่าเรสโตนนั้นมันเป็นพัดลมค่ะเราจะมีปัญหาได้เอ๊ะหนูจะวางดินต้องสาบตรงกลางนี้อ่าฮะโอ้โหแค่วางมอนเตอร์ก็เพียบใช่แล้วค่ะปักไปเลยเรสโตนทำงานจ้าอืมเปิดในวิชั่นถึงจะมองเห็นโอ้มอนเตอร์เพียบค่ะใช่ถ้าเราฆ่าเขาแบบนี้เราก็จะได้ทรัพยากรใช่ไหมแต่หนูต้องการให้เครื่องกินมอนเตอร์นี้ทำงานค่ะ
ครื่องกรีดมอนเตอร์ทำงานไหมทำงานแล้วนี่ลิควิดมีดแล้วก็นี่เลือดมอนเตอร์ได้มาแล้วค่ะโอเคเช่นนั้นตรงนี้เลยค่ะเครื่องนี้หมิวก็ปิดการทำงานได้เลยเงียบมาแล้วแล้วก็กินมอนเตอร์ไปงามงามใช่ค่ะงามงามนี่แหละคือสิ่งที่หมิวต้องการตักมา1อันสิ่งที่เราได้ลิควิดมีดใช่ไหมคะเราก็จะวางแบบนี้ค่ะแล้วก็ถังขยะสิ่งที่หมิวจะทำคือหมิวจะปรับส่งออกค่ะแล้วหมิวจะใส่ฟิลเตอร์ไปเป็นของเหลวนี่แก่นี้เดี๋ยวได้ทำไปได้นี่มันคือไอเทมรีมูฟค่ะของเหลวของเหลวนี่เลยแอดไปแล้วค่ะฟิลเตอร์มาส่งมาทิ้งค่ะเราจะส่งเนื้อมอนเตอร์มาทิ้งเก็บไว้แค่เลือดมอนเตอร์ก็เพียงพอแล้วทุกคนคะเหมือนว่าการเวลาค่ะไม่ได้ส่งผลต่อแค่เครื่องจักรนะนี่บล็อกสีม่วงค่ะมันก็เหมือนนับว่าการเวลาส่งผลด้วยตอนแรกอ่ะถ้าหนูไม่เร่งเวลาใช่ไหมคะมอนเตอร์มาน้อยมากเลยแต่พออยู่เร่งปุ๊บมอนเตอร์มาแบบเยอะเลยค่ะเรากำลังงำๆเรื่อยๆดีค่ะดีมอนเตอร์ไม่ค่อยมาเลยนะแบบน้อยจริงๆค่ะแต่ถ้าหมิวเร่งเวลาโอ้โหมาตลอดโอ้โหการเร่งเวลาส่งผลแม้แต่ดินต้องสาบวะสุดยอดค่ะโอ้ไล่เรียงกันมารอโดนกินเลยอะสุดยอดจริงๆเยอะเยอะในนี้ค่ะขาวๆชมพูชมพูเล็กๆน้อยๆนี่คือเลือดมอนเตอร์หมิวได้มาแล้วค่ะเชื้อเพลิงสำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นมิวบอกเลยนะคะว่าอีกยาวไกลค่ะเพิ่งได้เลือดมอนเตอร์มาทีนี้เขาให้เราไปหาแอนเชียนเดบรีด้วยคำถามคือมีเท่าไรแล้วไปหาแอนเชียนเดบรีทำไมใช่ไหมคะคือมันต้องเป็นกระบวนการย้อนกลับค่ะจากมีเท่าไรเป็นก้อนให้กลายเป็นแอนเชียนเดบรีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหชีวิตแอนเชียนเดบรีนั้นต้องใช้หินวาซอลแล้วมิวจะหาหินวาซอลจากไหนล่ะเนี่ยโอ้โหชีวิตสองโอ้เส้นทางยังอีกยาวไกลค่ะมาสนุกกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ